คนครับผมสามารถเอามาใช้เป็นลำโพงสำหรับซ้อมกีตาร์ได้ด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับลำโพงบลูทูธหรือลำโพงไร้สายเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีอย่างน้อยอย่างละ1ตัวแน่ๆครับแต่ถ้าจะลงทุนซื้อสักทีเนี่ยซื้อแบบที่เสียงดีไปเลยจะคุ้มไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำลำโพงบลูทูธที่คุ้มค่ากับการซื้อครับแถมยังราคาประหยัดแบรนด์เนมญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับไอว่า MI X130 ตัวนี้โอ้โหสไตล์วินเทจด้วยไปแกะกล่องดูกันเลยคือจะบอกว่าเด็กๆรุ่นใหม่นะครับอาจจะไม่รู้จักแบรนด์ไอว่านะครับก็ไอว่าจะเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งจะบอกว่าในสมัยผมเนี่ยมันดังมากๆครับถ้าเราใช้ Walkman นะครับหรือว่าใช้แบบอะไรนะเครื่องฟังเทปคาสเซ็ตนะสมัยก่อนเนี่ยจะต้องถือยี่ห้อไอว่าเลยนะครับและแน่นอนครับไอว่าก็ยังพัฒนาและควบคุมเทคโนโลยีในการผลิตให้เสียงดีเหมือนเดิมครับและที่ผมชอบมากๆคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์วินเทจคือจะบอกว่าคนที่ชอบแต่งบ้านแบบสไตล์มินิมอลครับลำโพงแบบนี้ไปตั้งในบ้านเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับและนี่เลยครับเจ้าตัวนี้ลำโพงไอว่ารุ่น MI X130 ครับในกล่องมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่มีตามอกรองรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็มีสายแจ็คนะครับเป็นแจ็คสตูดิโอมาให้เรา1อันนะครับไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะซึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้ iPhone นะมันก็ไม่มีช่องเสียบแล้วครับแน่นอนนะครับในกล่องก็ต้องมีคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วก็ใบการันตีนะครับว่าเป็นไอว่าเจแปนแท้ๆครับอ่ะมาดูที่ตัวลำโพงกันบ้างดีกว่าครับด้านหน้าของลำโพงจะมีสัญลักษณ์ไอว่าตัวเล็กๆสไตล์มินิมอลนะครับพร้อมลำโพงเนี่ยก็จะบุมาด้วยผ้าแบบนี้ครับคือจะบอกว่าที่เลือกผ้าแบบนี้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับโซฟาที่บ้านครับและที่เท่มากๆก็คือสายสะพายหนังสไตล์วินเทจแบบนี้ครับมีโลโก้ไอว่าด้วยส่วนท็อปด้านบนเนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับปุ่มคอนโทรลเนี่ยเป็นสไตล์วินเทจสีทองนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะเป็นแบบวินเทจอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนโทรลไม่ได้วุ่นวายอะไรนะครับก็มีแค่ตัวเปิดปิดนะครับวอลลุ่มนะครับเร่งเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มที่จะปรับเร่งซับวูฟเฟอร์ครับแต่ที่ผมซื้อมาเพราะฟังก์ชันนี้เลยครับการชาร์จโทรศัพท์มือถือพร้อมเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับส่วนการเชื่อมต่อลำโพงนะครับเชื่อว่าทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วนะครับก็แค่มาที่บลูทูธนะครับกดเชื่อมต่อครับแค่นี้ก็เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้ง่ายๆแล้วครับนอกจากรองรับระบบไวเลสชาร์จแล้วนะครับยังรองรับระบบบลูทูธ 5.0สามารถเล่นไฟล์เพลงต่างๆผ่าน USB ได้ครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะครับสำหรับการฟังเพลงผ่าน USB นะแล้วก็มีช่องเสียบสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเสียบกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับด้วยช่อง AUX ครับหุ้มผ้ามาแบบนี้นะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นลำโพง3ดอกครับ2ดอกเป็นทวิสเตอร์ครับขนาด10วัตต์แล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ขนาด25วัตต์อยู่ตรงกลางนะครับรวบรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็น45วัตต์ครับลำโพงตัวนี้ครับมีแบตเตอรี่ขนาด 3,000 มิลลิแอมป์อยู่ด้านในนะครับเมื่อชาร์จเต็มครับสามารถใช้งานได้10ถึง11ชั่วโมงเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับลองมาฟังเสียงจากลำโพงสักหน่อยนึงนะครับผมลองปรับซับวูฟเฟอร์ให้เยอะขึ้นนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเบสนุ่มมากๆครับเรามาเช็คพลังเบสกันสักหน่อยนึงนะครับด้วยเพลงแนวดับแมนเบสครับเมื่อกี้เราได้ลองฟังเพลงจาก YouTube นะครับแบบออนไลน์ไปแล้วนะซึ่งผมเปิดให้ฟังนานๆไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งนึงครับที่ผมอยากได้ลำโพงตัวนี้มานะครับนอกจากจะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ข้างบนแบบนี้ได้แล้วนะครับผมจะเอามาทำเป็นลำโพงกีตาร์ครับเวลาเราเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากบลูทูธมาเป็น AUX นะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนการเชื่อมต่อครับทุกคนครับผมสามารถเอามาใช้เป็นลำโพงสำหรับซ้อมกีตาร์ได้ด้วยครับThank you.
นอนตอนเช้าก็ต้องดาวไข่อดกินสักมื้อคงเป็นเรื่องใหญ่โอ้ไข่นั้นมีอะไรอะไรที่มีประโยชน์มากมายเหลือเกินว่าแต่คนสวยจะชอบกินไหมเธอชอบใบเล็กหรือชอบใบใหญ่อย่าพึ่งเบื่อกันทั้งวันทั้งวันฉันเอาแต่ถามเรื่องไข่ไข่เป็นแฟนได้หมดไข่เป็นคนรู้จอขอเป็นคนรู้ใจก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับลำโพงไอว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้ฟังเพลงก็ได้เอามาทำลำโพงกีตาร์ก็ยังได้นะครับใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่น 7.7 จาก Shopee นะครับราคาลดเหลือแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ถึง 4,000 นะไปกดดูกันเองนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าไปลืมแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายพี่บ๊อบมาแล้วใครเป็นแฟนได้